สวัสดีแฟนข่าวนักลบไม้กระดกทุกท่านก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ข่าวข่าวเรื่องของตำรวจที่ทำผิดเนี่ยโ,โหออกมามีมาเยอะแยะมากมายและต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและจับจ้องจับตาอย่างมากและที่สําคัญนะครับตำรวจที่ทําผิดพวกนี้นะครับจะเป็นตำรวจที่ไม่ได้เข้ามาเป็นตำรวจโดยการเส้นทางปกติแต่มีการใช้นะครับเส้นทางทางการอบรม กอสเนี่ยเข้ามาทําหน้าที่ของตํารวจตรงเนี้ซึ่งมันแน่นอนครับมันสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างว่าการที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้ามาพวกเนี้เขาไม่ได้เข้ามาเพื่อจะต้องการทําหน้าที่ตํารวจหรือเปล่าเนะครับเข้ามาต้องการเพียงแค่นะครับมีอํานาจในการคําว่าเป็นตํารวจแล้วใช้อํานาจของตัวเองในการทําผิดกฎหมายในการทําทุจริตนะครับต่างๆนานาเยอะแยะมากมายตามที่เราได้เห็นกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะครับ มันเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนจะต้องมาจับตาและจับจ้องกับเรื่องนี้มันคือตำรวจกาฝากเพื่ออภิสิทธิชนหรือเปล่านะครับอันนี้เราต้องมาตั้งรับแล้วก็ตั้งดูกันถึงเรื่องนี้อันนี้เราก็ต้องบอกได้เลยว่าประชาชนทุกคนต้องจับตาและจับมองเรื่องนี้อะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเรื่องของตำรวจกาฝากเพื่ออภิสิทธิชนเนี่ยเป็นยังไงตำรตวจกาฝากเพื่ออภิสิทธิชนหรือคนเหนือคน จึงต้องเป็นตำรวจเด็กเส้นเด็กฝากจึงสะท้อนให้เห็นความหละหลวมในการคัดเลือกคนมารับราชการตำรวจตอกย้ำถึงเรื่องความจำเป็นต้องปฏิรูปตำรวจในทุกๆด้านเพื่อมิให้ภาครัฐเสียงบประมาณจ้างคนไม่มีความสามารถหรือคนไม่ทำงานมาแฝงกินเงินตามตำแหน่งมากมายอยู่ในขณะนี้ กลายเป็นกาฝากในวงการตำรวจไทยดังนั้นคนที่อยากเป็นตำรวจแต่ไม่อยากทำหน้าที่ตำรวจแล้วมาเป็นตำรวจเราจึงไม่ควรนะครับเรียกว่าตำรวจน่าจะเรียกว่าตำรวจกาฝากจะดีกว่าไหมพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ออกนโยบายตั้งแต่วันที่ทำรัฐธรรมหาร22พฤศจิกายน22พฤษภาคม57นะครับหลายเรื่อง โดยหนึ่งในนโยบายหลักคือเรื่องการปฏิรูปตำรวจได้มีการตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชดังนั้นนะครับได้มีการสรุปผลการพิจารณาเสนอให้รัฐบาลดำเนินการโอนตำรวจ12หน่วยไปให้กระทรวงทบวงกรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามหลักสากลเช่น ตำรวจจราจรตำรวจทางหลวงตำรวจน้ำตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจป่าไม้และตำรวจทรัพยากรธรรมชาติตำรวจรถไฟตำรวจท่องเที่ยวตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคตำรวจปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอีกเยอะมากเยอะแยะมากมายเนี่ยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและส่งให้ผบตรสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม2558แต่ทุกวันนี้ผ่านมาเกือบ8ปียังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใดดูเหมือนจะเป็นหมันไปแล้วไม่มีการพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปตำรวจอีกเลย แต่กลับมีตำรวจที่โด่งดังขึ้นมาแทนในปีนี้สังคมเรียกว่าตำรวจกาฝากเกิดขึ้นภายหลังจากที่ชูวิทย์กับมนวิสิทธ์ออกเปิดเผยเรื่องธุรกิจกลุ่มจีนสีเทาซึ่งมีตำรวจหลายระดับหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องสนับสนุนให้เกิดขบวนการทุนจีนสีเทามาเฟียในประเทศไทยและอาชีพหนึ่งอย่างหนึ่ง ที่สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับคุณและอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับกลุ่มคนจีนสีเทาและตำรวจสีเทาก็คือการพนันออนไลน์ที่มีตำรวจหลายคนหลายระดับตั้งแต่ชั้นประทวนชั้นสัญญาบัตรระดับนะครับพันตำรวจเอกระดับผู้กำกับจนไปถึงพลตำรวจลงทุนไปในทุนเปิดเว็บพนันก็มีหนุนหลังทุนจีนสีเทา ก็มีล่ำรวยอู้ฟู่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเพียงช่วงระยะเวลาไม่นานโดยเฉพาะที่โด่งดังที่สุดคงหนีไม่พ้นสรา,วาสวรวัตรสัวผู้กองไบลูบี้ก๊อปเตนตัวซึ่งเป็นตำรวจที่จบนะครับกออสรุ่นที่42กออสคือหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัต พันตำรวจเอกวิรุษสวัสดิบุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปขบวนการยุติธรรมสปยทกล่าวว่าปัญหาเรื่องเด็กฝากเด็กนายในวงการตำรวจมีจริงปัญหาเรื่องเด็กฝากเด็กนายในวงการตำรวจมีอยู่จริงซึ่งเป็นปัญหามานานแล้วเช่นกรณีสิบตำรวจหญิงที่มีข่าวดังก่อนหน้านี้และมีการยอมรับทำนองว่า ผู้ใหญ่ฝากเข้ามาก็ใช้วิธีประกาศรับคนในอัตราพิเศษเพราะในทุกกระทรวงนะครับยังมีการเปิดช่องว่างในการเติมคนที่มีความรู้ความสามารถมีความพิเศษความรู้เฉพาะเรื่องโดยเฉพาะความรู้เฉพาะเรื่องโดยระบุว่าเป็น คุณวุฒิที่ขาดแคลนซึ่งในฟาร์มเป็นจริงควรจะต้องมีการคัดเลือกด้วยวิธีการที่ขาวสะอาดโดยการคัดเลือกจากคนที่เก่งและเจ๋งที่สุดจริงๆคัดเลือกมาอย่างเป็นธรรมแต่ในการคัดเลือกนะจริงๆเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสุดท้ายก็จะพบว่าคนนามสกุลดังๆลูกหลานนายตำรวจใหญ่นักธรุรกิจดังคนร่ำรวยกับได้รับการคัดเลือก แล้วก็บอกว่าคุณวุฒิขาดแคนซึ่งเหมือนเป็นการเปิดช่องเพื่อไม่ต้องสอบแข่งขันสื่อมวลชนได้มีการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้จำนวนไม่น้อยเป็นลูกคนรวยเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็น ลูกข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่มากมายต่างจากที่ตำรวจผู้ใหญ่มักจะพูดกับสังคมว่าอาชีพตำรวจลำบากเป็นอาชีพที่ถูกสาบเงินเดือนน้อยแล้วทำไมตัวท่านจึงพยายามเอาลูกหลานของตัวท่านเองมาเป็นตำรวจถ้าหากว่าอาชีพนี้มีปัญหาดังที่ท่านพูดเด็กๆลูกหลานชนชั้นอ่อชั้นอภิสิทธิ์ชนเด็กๆลูกหลานชนชั้นอภิสิทธิ์ชนนะ ทางหลังไหลเข้ามามากมายเรากับว่าหลักสูตรนี้เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับลูกเทพลูกท่านหลานเธอนาสกุลใหญ่โตทั้งหลายที่อยากเป็นนายตำรวจผู้ชายผู้หญิงอ่าผู้ชายและผู้หญิงและเด็กไฮโซพวกนี้ยอมฝึกเนหน็ดเหนื่อยด้วยมาตรฐานของโรงเรียนในร้อยตำรวจสัมพัน์เพียงแค่สามเดือนก็ได้รับก็ก็ได้รับ ก็ได้เข้ารับราชการเป็นนายตำรวจแล้วบางคนถึงกับกล่าวว่าลูกคนมีเส้นหลายคนที่พื้นเพนิสัยเป็นเด็กเที่ยวไร้อนาคตไปทำธุรกิจก็คงเจ๊งวันๆได้แต่เที่ยวเตะครอบครัวเด็กพวกนี้ก็จัดการแก้ปัญหาด้วยการส่งเข้ามาเป็นตำรวจเสียเลยผ่านช่องทางอย่างนี้แหละซึ่งบรรดาตำรวจที่ผ่านการคัดเลือกตามช่องทางปกติที่มีการแข่งขันสูงก็เลยจะต้อง การแสดงความรู้สึกไม่โอเคกับตำรวจเด็กเส้นพวกนี้ผ่านทางโลกโซเชียลอยู่บ่อยๆเพราะเข้ามาแล้วก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งดีๆติดตามเจ้านายอยู่กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงบางคนมีแต่ชื่อไม่เคยเห็นตัวมาทำงานพอเข้ามาแล้วก็ทำเรื่องไปช่วยราชการที่อื่น ก็ไม่มีการตรวจสอบจากต้นสกัดและปลายทางที่ไปทํางานเพราะไม่รู้ว่าจะตรวจสอบทําไมเดี๋ยวตัวเองโดนขมินซะอีกเพราะเป็นลูกท่านหลานเธอเมื่อเป็นตํารวจแล้วเด็กพวกนี้ก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมกลางคืนก็เข้าสังคมไฮโซแต่กลับมียศถาดาศัติ์พกพาอาวุธปืนได้ดื่มเหล้าขับรถไปแข่งรถไปทำในเรื่องสิ่งที่เคยรักเคยทำแต่ไม่ทำอย่างเดียวคือทำหน้าที่ตำรวจขับรถไปไหนดื่มเหล้าก็ ไม่ต้องกลัวจะถูกตรวจไม่มีใครอยากยุ่งอยากตรวจและเมื่อหาเงินง่ายด้วยการทำเว็บไซต์พน,นันตำรวจพวกนี้ก็จะทำกันเป็นล่ำเป็นสันเงินมากมายก็ได้มาก็ไปบริการปนเปอร์ตำรวจชั้นผู้ใหญ่อิ่มหมีพีมันไปด้วยกัน ด้วยต้องอยู่เฉยๆแก้งไม่รู้ไม่เห็นก็ล่ำรวยเงินทองขึ้นมากล่าวกันว่าการซื้อรถหรูให้เป็นของฝันคุณหญิงคุณนายหลังบ้านตำรวจผู้ใหญ่ก็ทำกันอยู่บ่อยๆสังคมเลยมองว่าวันนี้กลายเป็นช่องทางด่วนซุปเปอร์ไฮเวย์ของบรรดาเหล่าตำรวจของบรรดาเหล่าโจร เด็กเจ้ามือเว็บพนันนะครับทั้งหลายต่างชวนกันมาเป็นตำรวจอย่างคึกคักที่ต้องการเปลี่ยนสภาพจากโจรมาเป็นตำรวจอย่างง่ายดายใช้เวลาแค่3เดือนก็สอยดาวมาร้อยบาทได้แล้วเมื่อเสริมเขี้ยวเล็บในการทำมาหากินสกปรกเป็นโจรในเครื่องแบบก็มีแต่ได้กับได้ ผู้คนอาจคิดว่าเด็กเส้นเข้าไปรับราชการตำรวจไม่เกี่ยวกับตัวเองแต่อย่าลืมว่าเงินเดือนที่ถูกจ่ายนั้นคือภาษีประชาชนและยังตัดโอกาสลูกชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองกับถูกเด็กเส้นเบียดบังตำแหน่งจนภาครัฐเสียประโยชน์เสียโอกาสในการพัฒนาและสุดท้ายประชาชนได้รับบริการที่ไม่ดีเด็กเส้นเด็กฝากจิงสะท้อนให้เห็นความหละหลวมในการคัดเลือกคนมารับราชการตำรวจตอกย้ำถึงเรื่อง ความจําเป็นต้องปฏิรูปตํารวจทุกด้านเพื่อมีให้ภาครัฐเสียงบประมาณจ้างคนไม่มีความสามารถหรือคนไม่ทํางานมาแฝงกินเงินเดือน ตำแหน่งมากมายอยู่ในขณะนี้กลายเป็นกาฝากในวงการตำรวจไทยดังนั้นคนที่อยากเป็นตำรวจแต่ไม่อยากทำหน้าที่ตำรวจแล้วมาเป็นตำรวจเราจึงไม่ควรเรียกว่าตำรวจน่าจะเรียกว่าตำรวจกาฝากจะดีกว่าไหมนี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและสะท้อนในสังคมว่าตำรวจกาฝากพวกนี้นะครับที่ใช้เส้นทางรัฐเข้ามาเป็นตำรวจเนี่ย จุดประสงค์เขาไม่ได้เข้ามาเพื่อรับใช้ชาติรับใช้แผ่นดินแต่เขาเข้ามาเพื่อจะหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองแล้ว8ปีในการปฏิรูปตำรวจไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยม,มีไม่มีการพัฒนาไปทางไหนเลยนี่คือสิ่งที่เราเห็นและสะท้อนอยู่ตอนนี้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังอีกครับ